สวัสดีครับพบกับผมธนพลทรัพย์กลานนท์นะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของไวรัสโควิด-19 นะครับที่กำลังทำให้พรีเมียร์ลีกอาจจะต้องยุติการแข่งขันลงแล้วนะครับก่อนอื่นต้องแนะนำคอบอลตัวจริงก่อนเลยนะครับให้ไปกดติดตาม YouTube ช่องแกรนด์ทีวีที่นั่นมีทุกอย่างที่คอบอลต้องการนะครับข้อมูลข่าวสารวงการฟุตบอลแล้วก็ทีเด็ดห้ามพลาดเลยครับ YouTube ช่องแกรนด์ทีวีเดี๋ยวยังไงดูคลิปผมจบแล้วไปกดติดตามนะครับกด Subscribe กันเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาพูดถึงเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะครับ 2019-2020 สงสัยจะแข่งไม่จบซะแล้วนะครับเพราะว่าโดนไวรัสโควิด-19 เล่นงานนะครับคือก่อนหน้านี้ลีกอื่นๆเนี่ยทยอยปิดตัวลงไปนะครับบางลีกก็พักยาวไปเลยบางลีกก็ให้เตะแบบปิดสนามไม่ให้คนดูเข้าส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีประเด็นก็คือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาบอริส จอห์นสันนะครับยังแสดงความมั่นใจนะว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับยังแสดงความมั่นใจว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ในอังกฤษยังไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเกมกีฬาอะไรก็ตามแต่น่าจะเล่นต่อได้นะครับเขาก็เลยประกาศว่าให้การแข่งขันฟุตบอลรวมทั้งอื่นๆสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับพอเป็นเช่นนั้นเนี่ยพรีเมียร์ลีกก็แถลงนะครับช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มที่อังกฤษนะครับว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้นะครับที่จะลงเตะการสุดสัปดาห์นี้นะฮะสามารถเล่นกันได้ตามปกติอนุญาตให้แฟนๆเข้าด้วยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าหลังจากพรีเมียร์ลีกแถลงออกมาชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับอาร์เซนอลก็ประกาศนะครับว่ามิเกลอาร์เตต้าครับกุนซือของทีมติดเชื้อครับโควิด-19ทำให้ตอนนี้ป่วนไปหมดแล้วนะครับในทีมอาร์เซนอลนี่คือเรียกว่าวุ่นวายไปหมดแล้วก็เกมที่อาร์เซนอลจะเจอกับไบรตันสัปดาห์นี้ยกเลิกไปเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับพอเข้าสู่เช้าวันศุกร์เวลาที่อังกฤษนะเชลซีก็แถลงเช่นกันนะครับว่าคาร์ลัมพัสสันอุดอยครับปีกของทีมนะฮะติดเชื้อไวรัสโควิด-19เช่นกันนะครับตอนนี้ก็ทำให้ทีมก็วุ่นวายเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมพรีเมียร์ลีกของเชลซีเนี่ยยังไงยกเลิกแน่ๆนะฮะรวมทั้งเกมแชมเปี้ยนลีกที่จะเจอกับไบเยอร์มิวนิกกลางสัปดาห์หน้าด้วยก็ต้องยกเลิกเช่นกันนะครับตอนนี้ก็คือรอแค่พรีเมียร์ลีกเนี่ยแหละที่จะออกมาสั่งการเองแล้วว่าให้ยุติการแข่งขันเพราะว่ามันไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์มันวิกฤตเกินเยียวยาแล้วคือประเทศอื่นเขาปิดกันแล้วนะครับคือคุณจะมายื้ออยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแล้วนะครับยังไงตอนนี้ต้องรักษาชีวิตคนก่อนนะครับไม่ต้องมาคำนึงถึงเรื่องของเกมกีฬาอะไรแล้วล่ะคือมันอาจจะมีผลเสียตามมาก็ต้องไปรับมือกันอีกทีนึงแต่ว่าณตอนนี้เกมกีฬาต้องหยุดไปก่อนนะครับคือตัวเลขผู้ติดเชื้อในอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มากขึ้นแบบน่าตกใจนะครับเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตก็มีขึ้นเรื่อยๆเช่นกันนะครับอาจจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นอิตาลีแต่ว่าถ้าคุณยังปล่อยไว้อย่างนี้ไม่หาทางรักษาไม่หาทางดูแลมันก็จะไปถึงจุดนั้นได้แน่ๆนะครับสักวันหนึ่งนะครับอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับยูฟ่านะครับก็มีการยืนยันมาแล้วนะครับว่าเกมแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกในสัปดาห์หน้าเนี่ยสั่งเลื่อนออกไปก่อนเลยนะครับไม่มีกำหนดนะฮะคือจริงๆแล้วเกมสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะต้องมีแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเช่นเชลซีไบเยิร์นอย่างเงี้ยแมนซิตี้เรอัลมาดริดพวกเนี้ยนะครับรวมทั้งยูโรปาลีกนะครับก็มีอีกเป็นตับเลยก็ยกเลิกไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่านาทีนี้สถานการณ์มันย่ำแย่เลวร้ายจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวกีฬาอื่นมันก็โดนหางเลขไปหมดนะครับ NBA เนี่ยครับก็ยกพักฤดูกาลไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นยูทาห์แจ๊สติด2คนนะครับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ก็พักเบรกเช่นกันนะครับนี่ก็ที่อเมริกานะรวมทั้งเทนนิสรายการต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วสัปดาห์นี้มันจะต้องมีรายการBNP Paribas Open ที่ Indian Wells ก็ยกเลิกนะครับเช่นเดียวกับสัปดาห์หน้า Miami Open ที่ Miami ก็ยกเลิกนะครับคือตอนนี้จะเห็นได้ว่าทุกคนทุกแห่งเขาต้องเรียกว่ารักษาสุขภาพนะครับไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเลวร้ายเกิดขึ้นไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเกินที่จะเยียวยาแล้วนะครับต้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันจริงๆแล้วก็หวังว่าจะผ่านวิกฤตการณ์คราวนี้ไปได้ด้วยดีนะครับยังไงก็รอติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วพรีเมียร์ลีกจะตัดสินใจยังไงนะครับจะสั่งยุติการแข่งขันเหมือนกับที่ลีกอื่นทํามั้ยแล้วก็ถ้ายุติการแข่งขันจริงผลที่ตามมาจะเป็นยังไงลิเวอร์พูลจะได้แชมป์หรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ